ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ขอชื่นชมที่ท่านสลับเวลามาตอบกระทู้ของผมนะครับท่านประธานครับวันนี้ผมมีกระทู้ถามเรื่องการขอปรับระดับโรงพยาบาลขนาดเล็กทั่วไปขนาดเล็กระดับ M1 ของโรงพยาบาลบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งในปัจจุบันจังหวัดนครราชสีมาแบ่งการปกครองออกเป็น32อำเภอมีโรงพยาบาลในเขตจังหวัดนครราชสีมารวม33แห่งแบ่งออกเป็น6ประเภทดังนี้ครับโรงพยาบาลศูนย์ระดับ A1 1แห่งโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 3แห่งโรงพยาบาลชุมชนเพื่อรับส่งต่อผู้ป่วยระดับ M2 4แห่งโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ระดับ F1 6แห่งโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลางระดับ F2 15แห่งและโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก F3 4แห่งดังปรากฏตามภาพนะครับจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่มีประชากรมากเป็นอันดับ1ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมากเป็นอันดับ2ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานครมีจำนวนประชากรมากกว่า 2.6 ล้านคนและประชากรแฝงอีกเป็นจำนวนมากแต่มีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยในระดับโรงพยาบาลศูนย์ระดับ A1 และโรงพยาบาลทั่วไประดับ M1 เพียง4แห่งเท่านั้นผมคิดว่าไม่สามารถที่จะรองรับผู้ป่วยที่ต้องการแพทย์เฉพาะทางหรือผู้ป่วยที่มีการสาหัสได้อย่างเต็มที่เนื่องจากโรงพยาบาลบัวใหญ่ในขณะนี้เป็นโรงพยาบาลระดับชุมชนแม่ข่าย M2 ซึ่งโรงพยาบาลบัวใหญ่ให้บริการการตรวจรักษาโรคทั่วไปและภาวะฉุกเฉินมีโรงพยาบาลลูกข่ายจำนวน5แห่งได้แก่โรงพยาบาลปทายโรงพยาบาลศรีดาโรงพยาบาลบัวลายโรงพยาบาลแก้งสนามนางและโรงพยาบาลบ้านเหลื่อมรับผิดชอบประชากรทั้งสิ้น 265,375 คนโรงพยาบาลบัวใหญ่ห่างจากโรงพยาบาลมหาราชในตัวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับ A เป็นระยะทางกว่า110กิโลเมตรเมื่อมีผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรืออาการสาหัสที่จะส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจะต้องใช้ระยะเวลาเดินทางไม่ต่ำกว่าชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงซึ่งอาจจะทำให้ผู้ป่วยอาการสุดหนักและเสียชีวิตในระหว่างทางหรือในระหว่างที่เดินทางนะครับและจากข้อเท็จจริงก็มีการเสียชีวิตในระหว่างทางกว่า 20% อีกทั้งยังสร้างความยากลำบากให้แก่ญาติผู้ป่วยในการเดินทางไปเยี่ยมไปให้กำลังใจหรือหาที่พักอาศัยบางรายไม่มีเงินพอที่จะเดินทางไปกลับหรือเช่าที่พักรายวันก็จะนอนกลางมุ้งนะครับบริเวณทางเดินเท้าของโรงพยาบาลซึ่งสร้างความยากลำบากให้แก่ประชาชนผู้ที่มารักษาหรือญาติของผู้ป่วยเป็นจำนวนมากดังที่ท่านประธานเห็นตามภาพนะครับปัจจุบันโรงพยาบาลบัวใหญ่มีจำนวนเตียง154เตียงและจะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2563อีกจำนวน72เตียงรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น226เตียงและมีแพทย์เฉพาะทางจัดบริการทั้ง6สาขาหลักครับคือ1สาขาสูติกรรมสาขาสัญญกรรมสาขาอายุรกรรมสาขากุมารเวชสาขาสัญญกรรมกระดูกสาขาวิสัญญีแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินสาขาเวชปฏิบัติครอบครัวและแพทย์ทั่วไปโรงพยาบาลบัวใหญ่นั้นนะครับมีแพทย์เฉพาะทางจำนวน17คนมีทันตแพทย์6คนมีแพทย์ทั่วไป6คนเภสัชกร12คนพยาบาลอีกจำนวน141คนสหวิชาชีพสายสนับสนุนจำนวน231คนรวมจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น411คนตั้งแต่ปี2559ถึงปีพ.ศ. 2563โรงพยาบาลบัวใหญ่โดยเฉพาะนะครับ
ท่านนายแพทย์ชาญชัยบุญอยู่ในฐานะผู้อำนวยการคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนทั้ง6อำเภอได้มีความประสงค์ขอปรับระดับจากโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายระดับ M2 เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กระดับ M1 เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการผู้ป่วยทั้ง6อำเภอให้ดียิ่งขึ้นและประชาชนจะได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขและสุขภาพที่ดีอีกทั้งประชาชนในเขตพื้นที่ที่ให้บริการของโรงพยาบาลบัวใหญ่และโรงพยาบาลลูกข่ายทั้ง5แห่งจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชส่งผลให้ประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากและเสียเวลาในการเดินทางลดความแออัดของผู้ป่วยที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลมหาราชท่านประธานครับผมขอถามท่านรัฐมนตรี2ข้อไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็ผมจะขอฝากท่านรัฐมนตรีอีกเรื่องหนึ่งผมขอกราบเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีครับข้อที่1การดำเนินการในการปรับระดับลงระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก M1 ของโรงพยาบาลบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วนะครับข้อ2กรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการปรับระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กระดับ M1 ของโรงพยาบาลบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่กราบขอบคุณครับครับก็เชิญท่านรัฐมนตรีครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านโกศลปฐมะนะครับเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาและเข้าใจดีถึงความเป็นห่วงเป็นใยในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในอำเภอบัวใหญ่นะครับซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งของท่านแล้วก็ท่านได้ติดตามข้อมูลในการที่จะยกระดับโรงพยาบาลเพื่อให้การบริการพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งซึ่งจะต้องมีความเหมาะสมแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการในความต้องการของพี่น้องประชาชนผมเรียนกับท่านประธานนะครับผ่านไปยังท่านโฆษกว่าในระดับโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับเราก็ได้แบ่งเป็นเกณฑ์ของโรงพยาบาลหรือเป็นขนาดโรงพยาบาลเพื่อให้บริการให้กับพี่น้องประชาชนโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลศูนย์นะครับโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายนะครับโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ขนาดกลางในส่วนของท่านเนี่ยนะครับท่านกำลังจะถามในเรื่องว่าโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลบัวใหญ่เนี่ยเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย M2 นะครับท่านจะขอให้ยกระดับให้มันเป็น M1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลพี่น้องประชาชนเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กขนาด150เตียงนะครับผมเรียนว่าในการวางขนาดหรือโรงพยาบาลหรือเกณฑ์ที่เราจะมีการประเมินโรงพยาบาลในทุกขนาดเนี่ยนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ดำเนินการเพื่อที่จะได้ให้การรองรับการดูแลพี่น้องประชาชนในแต่ละความจำเป็นตามทรัพยากรงบประมาณที่มีและจำนวนประชากรและอาจจะมีเกณฑ์โรคซับซ้อนยุ่งยากนะครับในการที่จะจัดหาบุคลากรทางการแพทย์เป็นประจำที่นั่นนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราได้แบ่งการอำนาจในการปกครองหรือกระจายอำนาจไปเป็นเขตสาธารณสุขนะครับของท่านเนี่ยอยู่ในเขตสาธารณสุขที่9นะครับมี12เขตทั่วประเทศแล้วก็เขต13ในกรุงเทพมหานครนะครับส่วนโรงพยาบาลบัวใหญ่นั้นเนี่ยนะครับขณะนี้นะครับท่านถามในคำถามว่าได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับว่าที่จะยกระดับจาก M2 เป็นโรงพยาบาลขนาด M1 เรียนกับท่านว่าขณะนี้โรงพยาบาลบัวใหญ่เนี่ยนะครับทางเขตตรวจสุขภาพได้ดำเนินการทำเรื่องยื่นคำขอเรียบร้อยนะครับตามขั้นตอนนะครับตอนนี้กำลังพิจารณาคำขอนะครับแล้วก็เรียนว่าได้ผ่านได้มีการไปตรวจประเมินเกณฑ์ที่จะยกระดับโรงพยาบาลระดับนี้ระดับ M2 ขึ้นเป็น M1 ไปแล้วนะครับอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาคำขอส่วนกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการปรับระดับนี้ก็ต้องเรียนว่า
ในส่วนนี้เนี่ยนะครับโรงพยาบาลบัวใหญ่ได้ถูกประเมินใน18เกณฑ์ที่จะยกระดับแต่ก็ยังมีเกณฑ์บางตัวนะครับซึ่งจะต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องกระทรวงสาธารณสุขจะต้องไปสนับสนุนเช่นจำนวนเตียงในห้อง ICU ที่จะต้องมีขนาด15เตียงนะครับจำนวนประชากรในเขตเนี่ยนะครับประมาณ 100,000 คนแต่อันนี้ก็ไม่ใช่หลักการใหญ่เพราะว่าในส่วนจำนวนประชากรนั้นเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์ย่อยลงมาว่าในการส่งต่อประชาชนอยู่ในเกณฑ์ 200,000 คนซึ่งอันนี้ทั้งหมดของโรงพยาบาลบัวใหญ่นั้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์แล้วนะครับเหลืออีกไม่อีกกี่เกณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนวนประชากรหรือความห่างไกลจากโรงพยาบาลนะครับระดับ S ซึ่งบังเอิญว่าบัวใหญ่เนี่ยอยู่ไกลจาก S ของโรงพยาบาลในโคราชเนี่ยเกณฑ์พอในระยะทางแต่บังเอิญว่าไปใกล้กับโรงพยาบาลชุมชัยภูมินะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นปัญหาทั้งหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของพื้นที่ที่มีความพร้อมนะครับจำนวนพื้นที่ที่ตั้งหรือเกณฑ์อื่นๆได้ผ่านการประเมินเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในลำดับขั้นตอนที่คิดว่าโรงพยาบาลนี้จะดำเนินการให้ยกระดับขึ้นได้เนี่ยก็ไม่น่าเกินปี65นี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เรียนท่านโกศลว่ากระทรวงสาธารณสุขก็จะยกระดับโรงพยาบาลที่บัวใหญ่จาก M2 ขึ้นไปเป็น M1 ภายในไม่เกินปี65แต่ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการส่วนเกณฑ์ที่ไม่ถึงเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเตียงห้อง ICU หรือเรื่องระยะทางที่เรามาประเมินรวมกันเนี่ยก็จะสามารถทำให้โรงพยาบาลบัวใหญ่นี่สามารถพัฒนาจากโรงพยาบาล M2 ไป M1 ได้ไม่เกินปี2565ครับครับท่านโกศลเชิญนะครับครับก็กราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีสาธิตนะครับพี่น้องประชาชนได้ยินก็คงชื่นใจแล้วก็ชื่นชมท่านนะครับเหมือนเช่นพี่น้องชาวจังหวัดระยองท่านครับขอฝากท่านเรื่องหนึ่งนะครับผมได้รับการร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่จากแพทย์นะครับว่าโรงพยาบาลบัวใหญ่ของงบประมาณนะครับเรื่องการสร้างก่อสร้างอาคารหอพักเจ้าหน้าที่4ชั้นจำนวน88ยูนิตที่อยู่ในแผนงบลงทุนปี64ของจังหวัดและของเขตแต่ในขั้นตอนพิจารณาในสมุดปกขาวคาดแดงไม่มีและหายไปผมเข้าใจนะครับว่างบประมาณของประเทศเรามีไม่มากพอที่จะสนองทุกที่นะครับแต่อยากจะฝากท่านรัฐมนตรีครับเพราะอะไรครับเพราะเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบัวใหญ่ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมาแต่ขณะนี้นะครับแพทย์เฉพาะทางพยาบาลเจ้าหน้าที่บางส่วนต้องไปพักห้องพิเศษของคนไข้ครับท่านรัฐมนตรีก็อยากจะฝากท่านรัฐมนตรีนะครับช่วยกรุณานะครับเอื้อเฟื้อนะครับให้กับแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบัวใหญ่ด้วยครับและเราจะชื่นชมท่านเหมือนพี่น้องชาวจังหวัดระยองครับกราบขอบคุณครับก็ฝากอันนี้พี่น้องฝากรัฐมนตรีนะครับผมครับจบกระทู้ทั่วไปนะครับต่อไปก็จะเป็นระเบียบวาระที่สองแต่ว่าก่อนจะถึงระเบียบวาระที่สองนั้นเนื่องจากประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างเป็นระบบได้มีหนังสือแจ้งว่าขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีกนับแต่วันที่21กรกฎาคม2563เนื่องจากคณะกรรมการกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำรายงานผลการพิจารณาศึกษาและรอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารจัดการหรือการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและมลพิษทางอากาศจากผู้การจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดใน18กลุ่มจังหวัด6ภาค
อันนี้เป็นเหตุผลที่ทางประธานกรรมการแจ้งมาและถ้าเราไม่อนุมัติวันนี้ก็จะเลยเวลาไปนะครับจึงคงขยายเวลาไปอีก30วันตั้งแต่วันที่21กรกฎาคม2563เป็นต้นไปถ้าที่ประชุมไม่ขัดข้องก็ขอถือว่าที่ประชุมอนุมัตินะครับต่อไปจะเป็นระเบียบวาระที่2ครับเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา2เรื่องโดยที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้แจ้งว่าในการประชุมวุฒิสภาครั้งที่11เป็นพิเศษเมื่อวันจันทร์ที่29มิถุนายน2563และครั้งที่12เป็นพิเศษเมื่อวันอังคารที่30มิถุนายน2563ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานจำนวน2เรื่องคือ1รายงาน